มาตรการในการรองรับฤดูแล้งล่ะครับเห็นบอกว่ามี10มาตรการรองรับเรื่องของฤดูแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกรมชลประทานเรามีแนวทางในการบริหารจัดการยังไงบ้างครับครับมาตรการนะครับในการจัดการในการน้ำช่วยดูแลก็ถือว่าครม.นะครับได้มีมติรับทราบและเห็นชอบนะครับมาตรการดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565นะครับแบ่งออกเป็นนะครับ3ด้านนะครับกับ10มาตรการด้านที่1คือด้านต้นน้ำต้นทุนนะครับอันนี้ก็ถือว่าทุกภาคส่วนนะครับต้องมาร่วมกันนะครับบูรณาการหลายภาคส่วนเลยเช่นมาตรการที่1คือเร่งกักเก็บน้ำในทุกในแหล่งน้ำทุกประเภทตั้งแต่ในเดือนตุลาคมนะครับอันนี้จะมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานและทั้งกระทรวงมหาดไทยในการจัดการเองตรงนี้นะครับในส่วนของกรมชลประทานเองก็มีการกักเก็บน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำที่นำเรียนไปปัจจุบันเนี่ยเรากักเก็บนะครับณ1พฤศจิกายนนะครับประมาณ 64,100 ล้านนะครับที่ถือว่ามากกว่าปีที่แล้วจำนวนสัก 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณนะครับที่สำคัญคือในบ่อยืนต่างๆหรือคลองระบายคลองส่งน้ำแม้กระทั่งในพื้นที่รุ่มต่ำนะครับที่น้ำท่วมนาอยู่ก็จะเก็บกักไว้อยู่นะครับเก็บกักมีการระบายออกบางส่วนคงเหลือไว้สำหรับการทำนาปรังให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำนาตรงนี้ครับในส่วนของเรื่องการกักเก็บน้ำนะครับหรือทั้งเรื่องของมาตรการที่สองการเฝ้าระวังก็เป็นหน่วยต่างๆเข้าร่วมกันไม่เป็นเรื่องของเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้งนะครับหรือทั้งเรื่องของประโยชน์เติมการเติมน้ำนี่คือเรื่องของด้านน้ำต้นทุนการเติมน้ำในอ่างก็เป็นเรื่องของทางกรมฝนหลวงที่จะดำเนินการทำฝนหลวงตรงนี้นะครับส่วนในมาตรการด้านของการใช้น้ำหรือด้านดีมานด์เนี่ยก็มีอยู่นะครับอยู่อีก3มาตรการ4มาตรการด้วยกันเช่นแผนจัดสรรน้ำนะครับในช่วงดูแล้งตรงนี้นะครับหรือกระทั่งการเพิ่มสภาพการใช้น้ำการเกษตรการเตรียมน้ำสำรองไว้ครับพื้นที่รับน้ำหนองหรือทั้งการเฝ้าระวังนะคุณภาพน้ำครับรายละเอียดที่เกี่ยวกับกรมชลประทานนะครับในเรื่องของการจัดสรรน้ำเนี่ยเราเตรียมน้ำไว้ทั้งหมดนะครับ 43,740 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยปริมาณน้ำใช้การเนี่ยเราเตรียมใช้ดูแล้ง6เดือนนะครับเราเตรียมไว้ถึง 27,600 ล้านโดยประมาณหรือประมาณ 13% นะครับเพื่อใช้ทำการเกษตรนะครับ 16,000 ล้านอุปโภคบริโภคประมาณ 2,500 ล้านหรือกระทั่งรักษาในเวทประมาณ 8,800 ล้านส่วนอีกประมาณ1ต้องสำรองน้ำไว้นะครับเพื่ออะไรครับเผื่อ1เสี่ยงต่อเรื่องฝนทิ้งช่วงหรือฝนมาล่าครับใช้สำหรับอีก3เดือนในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมปี2066ครับในเรื่องของการวางแผนในการเพาะปลูกพืชรุ่นแล้งเนี่ยเราเตรียมการไว้นะครับทั้งหมดอยู่นะครับ 10.57 ล้านไร่ด้วยกันที่จะให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรได้ทำการเกษตรไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของนาปรังนะครับจะเตรียมไว้นะครับไว้ประมาณ 10.6 ล้านไร่ประมาณ 10.4 ล้านไร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของพืชไร่ประมาณ 400,000 ไร่นะครับพืชผักประมาณ 2 ไร่นะครับพืชอื่นๆมาสัก 6.5 ล้านไร่นะครับรวมเป็นเตรียมทำการเกษตรประมาณ 15 ล้านไร่ในช่วงฤดูแล้งนี้นะครับส่วนเรื่องการพื้นที่รับน้ำหนองเองนะครับที่จะเตรียมไว้สำหรับต้นฝนหน้าเนี่ยเราก็เตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อที่จะปรับไปถึงการปลูกข้าวให้ไวที่1เดือนในช่วงนาปีอันนี้พูดถึงข้ามไปถึงปีหน้าเลยครับโดยเฉพาะทุ่งประการสิทุ่งรุ่มต่ำนะครับเราเตรียมน้ำไว้สำหรับที่จะทำนาปีไว้ในปีหน้าปี2066ครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของคุณภาพน้ำเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องควบคุมคุณภาพน้ำที่สำแลเนี่ยไม่ให้เกินนะครับ 0.5 กรัมต่อลิตรแต่เราจะผลิตน้ำนะครับจะควบคุมนะครับว่าพอดัง 0.25 กรัมต่อลิตรนะครับความเค็มนะครับส่วนเรื่องของแม่น้ำประจีนบุรีและบางประกงแล้วก็ควบคุมไว้ที่ไม่เกิน2กรัมต่อลิตรนะครับส่วนของแม่น้ำท่าจีจะควบคุมไว้ที่ไม่เกินนะครับ 0.75 กรัมต่อลิตรของคลองจินดาเพราะเนื่องจากมีการเพาะปลูกกล้วยไม้นะครับส่วนของทางแม่กลองเองจะควบคุมไม่เกิน2กรัมต่อลิตรนะครับและคาดว่าในปีนี้เองนะครับเรื่องของคุณภาพน้ำจะควบคุมได้เช่นเดียวกับปี2564/65ปีแล้วนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำไม่มีเลยตรงนี้นะครับเรื่องการจัดสรรน้ำในช่วงดูแลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอยู่นะครับที่สำคัญเรื่องอุปโภคบริโภคเรื่องรักษานิเวศเรื่องการสำรองน้ำไว้หรือกระทั่งจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรมหรือด้านจัดสรรอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้สำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งเราก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเองนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุเกิดมาเครื่องไม้ให้หนึ่งกรมชลประทานก็เตรียมไว้ทั่วประเทศนะครับใน80ด้วยกันกับในชลประทานอีก10จังหวัดด้วยกันที่มีเครื่องมือเข้าบูรณาการของจังหวัดครับ